สวัสดีค่ะมื้อนี้หลังเลิกเรียนค่ะกิจวัตรประจําวันก็คือเข้ามาเฮ็ดของกินเนาะกินง่ายๆกินแล้วค่ะแล้วก็มาเบิ่งการบ้านนิดนึงถ้าเกิดการบ้านง่ายๆเฮาก็เฮ็ดล่วงหน้าแล้วก็พอถึงกลางคืนก็ให้ผู้บ่าวเป็นคนตรวจนะคะว่าถูกบ่แต่ถ้าการบ้านยากเฮาก็เอาไว้เฮ็ดกับเพิ่นเฮ็ดนํากันให้เพิ่นสอนเป็นบรรทัดต่อบรรทัดค่ะตอนนี้ก็เอาการบ้านไว้ก่อนค่ะอันจะมาตอบบ่ทันค่ะตอบไอ้คอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ติดตามนะคะตอบบ่ทันผ่านไปอุ๊ย22ชั่วโมงแล้วยังบ่ได้ตอบเพิ่นเลยแต่ก่อนคนติดตามบ่หลายนะคะคนติดตามอยู่400 500 900กว่าคนคอมเมนต์ปุ๊บตอบปุ๊บเลยค่ะมันจะขึ้นตุ้งทั้งมือถือเท่ากับกดเข้าไปตอบคอมเมนต์เลยค่ะแต่ตอนนี้โหเยอะมากพอลงได้มือนึงเนาะ20คอมเมนต์ตอบได้5คอมเมนต์เท่าก็ต้องไปเฮ็ดอย่างอื่นแล้วอะค่ะยิ่งมือนึงมากกว่า20ก็เลยต้องตอบซาค่ะมาเบิ่งว่าแต่ละคนเพิ่นคอมเมนต์อีหยังแน่ตั้งแต่มีหลายคลิปนะคะมีหลายคลิปก็ตอบเพิ่นไปเริ่มน้องอัชเชอร์บ่อัชชีเอสนะเอสจุดอัชชีเพิ่นว่าคนไทยเฮาก็กินตีนไก่แนวฝรั่งเพิ่นพากินกันเนาะแนวแซ่บนะคนไทยเฮาก็กินตีนไก่แนวฝรั่งเพิ่นบ่พากันกินเนาะจ้าเพิ่นว่าแมนเพิ่นบ่พากันกินแนวแซ่บเพิ่นว่าเสียดายเพิ่นบ่ลองแล้วก็5แล้วก็คนไทยบางคนก็บ่กินกันเด้อจ้ะแมนคนไทยบางคนเพิ่นก็บ่กินแมนบ่แม่นว่ารังเกียจแต่บางคนเขาก็บอกว่าบ่ฮู้ว่าจะกินตรงไหนเพราะว่ามีแต่กระดูกขี้ข้านต้องเอากระดูกออกจากปากจังซี่ล่ะเอากระดูกไก่เข้าไปก็ยังต้องเอาออกมาแล้วกินเนื้อหน่อยนึงเขาก็เลยบ่กินจังซี่ค่ะก็ตอบเพิ่นไปแล้วก็มีคอมเมนต์อีกเจ้าฟ้ามีรีสีสุกเนาะเจ้ากับแฟนกินง่ายๆเนาะจ้าจ้าแม่นกินง่ายค่ะง่ายนําประหยัดนํา ก็อยู่กันได้ค่ะกินแบบง่ายๆเนาะคุณราเบิร์ตบริฟบ่ลาเบิร์ตบริฟสวัสดีค่ะน้องดีแล้วที่เขาไม่ทานจะได้ไม่แย่งเราทานเห็นไหมแมนอีลีเพราะว่าเวลาเขาคิดว่าเพิ่นจะกินน้ำเนี่ยก็ต้องมาเอ๊ะนึกถึงว่าเขากินรสชาติไหนนึกถึงว่าเพิ่นผู้บ่าวเพิ่นจะกินรสใดเนาะแต่ถ้าเพิ่นบ่กินน้ำเนี่ยเขาก็เฮ็ดตามใจเขาเลยเฮ็ดรสชาติที่เขาสอบไปเลยยังเสียค่ะพลชาญพลต้องขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดภาษาอังกฤษคุณพลชาญพลชาญน่าจะอ่านผิดนะชาวฮานพี่ดูแล้วพี่ก็อร่อยไปด้วยกินง่ายๆโชคดีมากเลยค่ะจ้ะโชคดีอีหลีค่ะก็กินง่ายๆบ่ต้องมีเนื้อมีสเต็กถ้าเป็นบ้านพ่อแม่เพิ่นก็กินอีกอย่างนึงหนูไปอยู่อันวันสำคัญหรือวันหยุดยังเสียไปอยู่บ้านพ่อแม่เพิ่นนี่จะต้องมีเนื้อต้องมีหมูบ่หมูก็แกะมีปลาต้องมีค่ะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะเป็นชิ้นเฮานี่อาทิตย์นึงกินจักเทื่อนึงเกือบเป็นเนื้อสเต็กใหญ่ๆแล้วเอามีดหั่นกินจะบ่ได้กินทุกมื้อคือบ้านเขาแล้วก็คุณมาโคดาโกดาว่าเพิ่งเข้ามาดูดีใจเจอคนไทยในเยอรมันไม่รู้อายุเท่าไหร่เรียกพี่หรือน้องดีเพิ่นว่าอ๋อสวัสดีค่ะคุณมาโคดาโกดาดีใจที่เจอคนไทยคือกันค่ะในเยอรมันแต่ว่าบ่ได้อยู่ถาวรค่ะค่อยไปมาๆเนาะยังบ่ได้แต่งงานยังเป็นวีซ่าแบบเยี่ยมเยียนผู้เบาอยู่อายุ39ปีค่ะ
39นี่หมายถึงอีกบ่กี่เดือนจะ40แล้วค่ะอีกบ่กี่เดือนค่อยก็จะ40แล้วเนาะจักว่าเอ่ยว่าน้องจริงๆค่อยซื้ออันถวันนะคะถวันแต่ว่าอันฝรั่งเขาออกซื้อบอชัดเขาออกว่าตะวันตะวันตะวันก็โอเคตะวันกับตะวันไปบางคนก็เอิ่นตะวันกับเขาได้เข้าใจง่ายๆก็ดีคือกันเด็ดมีอีกซื้อนึงมีอีกซื้อเหรนซื้อนึงเสียค่ะตะวันยิ่งซื้อหวันค่ะซื้อหวันซื้อถวันหรือว่าอันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเพิ่นซื้อเอิ่นคอยว่าเบ้ก็เอิ่นเบ้คือเก่าก็ได้นะคะบ่ต้องเอิ่นถวันก็เอิ่นเบ้คือเก่าเพราะว่าถ้าไผเอิ่นซื้อเฮาแล้วถ้าเกิดว่าเฮาเด็ดเดาว่าเอ๊ะเสียงที่เอิ่นเฮานั่นเสียงที่บอกว่าเฮานั่นเป็นกลุ่มใดเป็นคนที่หูจักเฮาในกลุ่มใดถ้าไผเอิ่นรู้ว่าเบ้แสดงว่ามาจากหมู่บ้านเดียวกันมาจากตั้งแต่หน่อยเรียนหนังสือน้ำกันจนถึงจบประถมเนาะแต่เป็นมัธยมมหาลัยก็เอิ่นหวันแล้วที่นี่เอิ่นถวันเพราะว่ามันงามกว่าเบ้เนาะก็เอิ่นซื้อกันตามซื้อจริงแล้วก็พอมาอยู่อ้าวฝรั่งเห็นถวันบ่ได้ออกได้เป็นตะวันก็โอเคแต่เอิ่นตะวันอีกซื้อนึงจังซี่ค่ะอีหยังอีกเนาะเพิ่นก็ว่าอยู่เมืองใดของเยอรมันคะอยู่เมืองดัมสตัดค่ะดัมสตัดเป็นเมืองหนึ่งของเฮสเซนเมืองเดียวกันกับแฟรงก์เฟิร์ตค่ะมีแฟรงก์เฟิร์ตใกล้ๆกับดัมสตัดทั้งหมดแฟรงก์เฟิร์ตและดัมสตัดเนี่ยเขาอยู่ในเฮสเซนขอโทษค่ะเฮสเซนดีแล้วค่ะเพิ่นว่าคุณอรัญญาอุดรธานีนะเพิ่นก็คอมเมนต์บ่อยๆนะขอบคุณค่ะคุณอรัญญาอุดรธานีนะดีแล้วค่ะเฮาเป็นผู้หญิงไทยขยันอดทนเฮ็ดกับเขาเก่งงานบ้านกะบ่ถอยเพิ่นว่านี่ล่ะเผาเพิ่นว่าเฮือน3น้ำสีแม่สีเฮือนเพิ่นว่าขอบคุณหลายค่ะกะทำดีที่สุดแล้วเนาะทำดีที่สุดนั่นแหละที่สามารถทำได้เพราะว่าข่อยกะอย่างอื่นกะบ่ได้เก่งบ่ได้ฉลาดคือเขานะคะกะเฮ็ดได้ซ้ำที่เฮ็ดอีกอย่างนึงสอบเฮ็ดกับเขาเห็นเขาเฮ็ดแล้วอยากเฮ็ดถ้าผู้ลงคนบ่สอบกะเฮ็ดบ่เป็นนะคะคือเขาบ่อยากบ่สนใจเฮ็ดตรงนี้ก็มีหลายคนค่ะ new generation คนสมัยใหม่นะคะเขามีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ต่างกันอาจจะบ่สอบการเฮ็ดกับเขาก็ได้แต่เขาก็เป็นแม่บ้านแม่เลื่อนอีกอย่างนึงคือกันเนาะอันนี้ค่อยสอบฝรั่งกินน้ำบอนางตีนไก่อ๋อบอค่ะคุณลำไพคุณลำไพลีวิทหรือแล้ววิทประมาณนี้ค่ะคุณลำไพบอกินค่ะเพิ่นบอกินตีนไก่บอกจักหน่อยกับบอกินเพิ่นบอกว่าอันตีนไก่ในโรงงานในฟาร์มที่เขาเฮ็ดอยู่เยอรมันเนี่ยค่ะเขาส่งไปเมืองจีนเพิ่นว่าแล้วเขาก็จะเอาไปเฮ็ดพวกวุ้นหรือเจลาตินเป็นโปรตีนเจลาตินเจ้าเคยเห็นโปรตีนที่เป็นเจลาตินที่ว่าเป็นฮันเวนๆว่านั่นล่ะเขาต้มจากตีนไก่จากตีนหมูตีนไก่เนื้อหนังว่าแม่นเนื้อหนังหมูหนังไก่เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นเจลาตินเขาก็แปรรูปไม่มาเฮ็ดของกินอีกอย่างนึงค่ะแต่ว่าตีนไก่เพียวๆเลยบ่เขาบ่กินเพิ่นว่าเขาเอาส่งไปเมืองจีนแล้วไปส่งไปเมืองอื่นเพิ่นน่ะแต่ว่าอยู่เยอรมันมีนะคะร้านขายของเอเชียค่ะมีหนังหมูก็มีเด้หนังควายหนังควายตากแห้งอยู่ร้านเอเชียอยู่เมืองเนี่ยมีค่ะหนังควายตากแห้งมีอย่างอีกอาทิตย์แปลกๆอ่ะมีหลายอยู่ค่ะกบมีแต่อึ่งยังบ่เคยเห็นค่ะกบมีน้องอยู่เมืองไหนอย่างเมืองดัมทัสค่ะ เมืองดัมทัสอยู่ใกล้ๆแฟรงก์เฟิร์ตค่ะอยู่ใกล้สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะบ่ไกลคุณสาธุพินทองพี่ไม้เนาะคนถามมาแล้วก็คุณไก่กุ๊กไก่ค่ะคุ
ุณไก่กุ๊กไก่กินกันน่าอร่อยมากๆเลยนะคะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยค่ะพ่นกับเหม็นบ่อยนะคะขอบคุณค่ะค่ะอร่อยแซ่บค่ะแล้วคุณนัดมังโคมังโคนัดมังโคว่าฝรั่งคนน่ะเพิ่นเมาฝรั่งคำเดียวจริงเพิ่นจะพิมพ์หลายกว่านี้นะคะเพราะว่าแต่ว่าสงสัยกดเลยมันเลยบ่ได้พิมพ์ต่อได้ฝรั่งคำเดียวคุณอ้อยนะคะโออาร์เอโอไอคุณอ้อยบัตซาโบบัตอ้อยบัตซาโบบอกว่าพี่อยู่เมืองใดเมืองดัมสตัดค่ะไก่สวิตบอสวิตอยู่ทางใดน้องไหนมันมีแผนที่บอกไก่ค่ะอยู่ไกลๆอยู่ตรงกลางๆหมายถึงว่าเมืองที่ข่อยอยู่เนี่ยจะอยู่ไกลๆแฟรงเฟิร์ตมันจะอยู่กลางๆของเยอรมันเนาะบ่ได้อยู่ใช่บ่ได้อยู่ตามชายแดนแต่ว่าก็บ่ไกลค่ะผู้บ่าวเพิ่นก็เคยเล่าให้ฟังว่าสามารถขับรถข้ามไปต่างประเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะน้องหวานน่ารักเรียบร้อยน้องหวานเป็นคนจิตใจดีเพิ่นว่าผู้ใดน้อนี่พานุวัฒน์ซุปสุกเสพสุกพานุวัฒน์เสพสุกเป็นว่ามีเป็นคนจิตใจดีมากเลยค่ะคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นก่อนตัวเองค่ะเป็นว่าอันนี้คือเพิ่นคอมเมนต์พูดในเว็บในช่องเพิ่นกลับไปตั้งปีที่แล้วหรือ2ปีนะคะคอยเฮ็ดหัวข้อบอกเกี่ยวกับคนถามเรื่องคบฝรั่งว่าเป็นแบบใดจังซี่ค่ะค่อยก็เว้าในคลิปนั้นเป็นคลิปรู้สึกว่าจะฝึกเว้าค่ะฝึกเว้ากับกล้องจังซี่ค่ะเพราะว่าจะได้บ่อายบ่เขินนะคะเพราะเฮาคิดว่าเฮาลงมือเฮาน่ะอยากจะเฮ็ดแล้วแต่ถ้าเฮายังอายเฮายังเขินกล้องอยู่นี่มันก็อาจจะเฮ็ดงานให้บ่สําเร็จนะคะก็เลยคลิปนั้นก็เริ่มต้นการเว้าค่ะสังเกตว่าจะบ่ใครซบตากล้องปานใดก็ฝึกเว้าค่ะบางทีก็เว้าวกไปวนมานะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆที่บุคลิกลักษณะที่คอยออกมาจังซี่พออย่างเพราะว่า ตอนน้อยๆนี่จะเป็นคนขี้อายเป็นคนบ่ใครเว้าพ่อเฮาบ่เว้าบ่กล้าแสดงออกกลายเป็นคนคิดหลายเฮาจะคิดประมวลเฮาจะคิดกลับไปคิดกลับมาคิดถึงใจเขาคิดถึงใจเฮาคิดถึงคนนั้นคนนี้หลายสเต็ปหลายซับซ้อนเฮาจะมีความคิดที่ซับซ้อนมากกว่าเด็กหน่อยธรรมดาเพราะว่าช่วงนั้นเฮาบ่เว้าเฮาจะเก็บไว้ให้เก็บคิดเพราะถ้าเว้าที่นึงจะคนจะอึ้งคนจะบอกเฮ้ยคิดได้ยังไงมันซับซ้อนเกินไปฉันขี้เกียจฟังจังซี่ก็มีเพื่อนๆเขาก็จะคิดว่าเฮาจะเป็นคนแบบนี้เว้าที่นึงเนี่ยโหเว้าอีหยังที่มันซับซ้อนเกินไปตอนน้อยๆ นะมีโอกาสได้เว้าได้การแสดงออกโอเคนี่ยิ่งดีเลยค่ะยิ่งโอ้ตอนนี้สมัยนี้มี YouTube เฮาอยากแสดงความสามารถตรงนี้เฮาอยากเว้าเพราะว่าตอนน้อยๆเฮาบ่ได้เว้ากะได้ตรงนี้ค่ะเป็นช่องทางในการแสดงออกทีนึงเนาะก็กลายเป็นว่าคนคิดว่าเฮาเป็นคนเรียบร้อยมาแต่ใดแต่ไรก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะอีสานวีซ่าอีสานวีซ่าเจ้าไปตามเบิ่งเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นเฮ็ดเป็นคล้ายๆเป็นช่องเป็นอีหยังล่ะเป็นรายการท่องเที่ยววาไรตี้จังซี่ค่ะอีสานวาไรตี้อีก2นึงเนาะเจ้าไปตามเบิ่งเพิ่นเด้อว่าข่อยก็สอบเบิ่งของเพิ่นนะคะคือคล้ายๆมืออาชีพค่ะเพิ่นจะมีอย่างล่ะเครื่องไม้เครื่องมือเฮ็ดวิดีโอของเพิ่นสวยภาพสวยเสียงสวยมากค่ะคอยสอบเบิ่งค่ะเพิ่นก็เป็นเพื่อนกันทั้งช่องเนี่ยค่ะอันคอยไปเบิ่งของเพิ่นมันงามเนาะงามเพิ่นเฮ็ดงามนั่นเพิ่นก็เข้ามาเบิ่งของเฮาแน่เสียค่ะก็แลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันจังซี่ค่ะเจ้าไปตามเบิ่งเพิ่นเนาะแล้วก็ซูนี่เบเกอร์ฮัลโหลกูทันทักซูนีเบเกอร์เพิ่นเก่งหลายๆนะอันเอ่ยคนนี้เพิ่นเก่งภาษาเยอรมันถ้าเจ้าเห็นที่เพิ่นเขียนยาวๆนั้นบ่แม่นคนเยอรมันนะคะเพิ่นเป็นคนไทยเพิ่นเป็นคนไทยค่ะเพิ่นเข้าใจคอยเว้าทุกคำนะคะแล้วเพิ่นก็เขียนคอมเมนต์เป็นภาษาเยอรมันคือขอบคุณค่ะคล้ายๆว่า
เพิ่นอยากจะสอนเฮาอ่ะค่ะเพิ่นอยากจะเนี่ยให้เฮาเห็นว่าให้เฮาได้เรียนภาษาเยอรมันว่าเขียนแบบเนี้ยถูกต้องแล้วก็มียังอ่ะหลายๆอย่างคือจังเพิ่นอยากสอนเพิ่นเว้าบ่ออกนะสอบค่ะค่อยสอบคือจังครูคือจังเพิ่นเป็นคุณครูคนนึงที่ติดตามลูกศิษย์อยู่จังซี่ค่ะว่าคอยเฮ็ดอีหยังคอยเว้าอีหยังแล้วเพิ่นก็จะคอยคอมเมนต์เป็นภาษาเยอรมันนะคะให้มันเข้ากับเนื้อเรื่องอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นเพิ่นก็จะคอมเมนต์เข้ามาซี่ค่ะถ้าเกิดคอยฮู้เรื่องคอยก็ตอบไปถ้าบ่ฮู้เรื่องคอยจะล่อผู้บ่าวที่เห็นคอยตอบเป๊ะๆแกรมมานั่นคือคอยถามผู้เบาแล้วก็มาตอบเพิ่นอีกแกรมมาเป๊ะเลยนะคะคุณซูนีเบเกอร์เนี่ยอีกคนนึงค่ะคอยก็สอบอ่านแต่ว่าถ้าตอบซ่านี่คือคอยบ่เข้าใจปานใดอะค่ะยังบ่มีเวลามาแกะประโยคที่ถูกต้องเนาะก็คอยสอบเพิ่นคือจังเพิ่นเป็นคุณครูคนนึงอะค่ะจริงๆค่ะมาโคดาโกดาอ่ะอีกแล้วค่ะเพิ่นเมืองเราอยู่เลยจ้าดูซึนดอฟนี่เป็นคลิปที่ไปเที่ยวดูซึนดอฟเนาะ12ปีแล้วสวยอยู่นะคนไทยอยู่เยอะมากโอ้ทำไงจะแม่คนนักท่องเที่ยวหลายๆค่ะต้องใส่จับไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะคลิปนี้ค่ะค่ะใช่ค่ะงามอยู่ค่ะเป็นแม่น้ำเนาะมีแม่น้ำผ่านเมืองแล้วคนก็ยิ่งช่วงนี้อะค่ะเป็นซัมเมอร์คนจะไปนั่งตากแดดดื่มเบียร์นั่งกินใส่กรอกนะคะบ้านเขาดูสนอฟบางคนก็นั่งเรือค่ะจะมีเรือแบบว่าทริปเดย์ทริปคือเรือไปกับระหว่างวันนะคะก็มีอาหารในท้องเรือคล้ายๆแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเฮาเนาะกว้างขนาดนั้นก็นักท่องเที่ยวหลายค่ะต่อไป DT 4316นี่คือยังเนาะนี่เป็นรูปเคโลน่าอร่อยมากค่ะน่าอร่อยมากจ้ะ กินกัน2คนน่ารักดีส้มตำสีน่ากินมากเลยใช่ค่ะส้มตำกินเมื่อไหร่ก็อร่อยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคอมเมนต์ค่ะแล้วก็จันที่มาเครือชัยนี่อันน่าฮักแล้วเพื่อนเป็นตาน่าฮักนะฮักเพื่อนคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทุกคลิปวิดีโอแต่ว่าอาการคอมเมนต์ของเพิ่นคือใส่รูปยิ้มตุ้งตุ้งบางทีก็สามยิ้มตุ้งตุ้งตุ้งบางทีก็สองยิ้มตุ้งตุ้งนะฮะแต่ว่าเบาๆอย่างดอกทรงแต่คอมเมนต์รอยยิ้มมากขอบคุณค่ะเฮาฮู้กันเนาะค่ะซ้ำนี่ล่ะพัดฮู้ขอบคุณค่ะสุนิชาศรีพระจันทร์เนี่ยรู้สึกว่าเฮาจะมีเฟซบุ๊กนำกันเนาะสู้ๆจ้ะพี่บางทีการแต่งงานก็ไม่ใช่ว่าจะดีที่สุดมีความสุขทุกๆวันก็พอแล้วสงสัยจะเป็นคลิปที่คอยเฮ็ด หั่นเนื้ออันมักเนื้อเนาะที่คอยเว้าไปจ้าแมนยูค่ะมันกับคนละอย่างเนาะสู้คนละอย่างแต่มันคนแต่งงานแล้วก็ว่าดีก็มีจังซี่ค่ะแต่ความคิดของเพิ่นเนาะแล้วก็ต่อไปคุณจุธามณีคุณจุธามณีมานิมนต์เจอคนที่ดีดีใจด้วยนะคะดูอารมณ์ดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะเพิ่นก็แต่ว่าคนก็มีหลายด่านนะคะเพิ่นก็บ่แม่นว่าจะดีตลอดเนาะแต่ส่วนใหญ่ค่ะอยู่ร่วมกันได้เพิ่นมีเหตุผลเพิ่นมีเหตุผลแล้วก็เอนเตอร์เทนให้เฮามีมวลให้เฮาสนุกค่ะเพิ่นก็จะเฮ็ดให้เฮาบ่เครียดจังซี่ค่ะแต่ก็บ่ได้ตลอดไปเนาะมันก็จังทีคลิปก่อนๆที่ข่อยเคยเว้าค่ะมันจะมีเรื่องอยู่กัน2คนก็มีเรื่องก็กังงกังยิ่งยังกันเนี่ยสอบในบ่แน่แหละค่ะแล้วก็คุณตุ๊กกี้บอกว่าฝรั่งอะไรน่ารักที่สุดเป็นว่าใช้นามสกุลเชิญยิ้มไปเลยตลกจริงๆค่ะถ้าแทะตีนไก่ด้วยมีฮาแน่ๆเพิ่นนะเดี๋ยวจะบอกเพิ่นค่ะตลกเนาะมวลเพิ่นบ่เคยเป็นนะคะเพิ่นบ่เคยเป็นหลังๆนี่เพิ่นสอบเล่นน้ำมูน้ำพวกนี่จะเล่นแต่ว่าถ
รรมดาละเพิ่นก็อยู่คือจังธรรมดานะแต่ว่าถ้าอยู่น้ำมูน้ำพวกหรือว่ามีกล่องตังอยู่เพิ่นนี่ก็อยากให้เฮาแสดงออกเพิ่นก็จะซอยเฮาค่ะในกล่องในคลิปวิดีโอเพิ่นอยากซอยเฮาแล้วก็อําใจอ้อมใจค่ะคุณอ้อมใจเนาะกินเผ็ดได้ด้วยเก่งจังค่ะใช่ค่ะเพิ่นกินเผ็ดได้เนาะขอบคุณค่ะวาทินีเคนอันคอมเมนต์นี่ปัวนึงขอบคุณค่ะแล้วก็คุณพี่นะคะคุณพี่นันทนาภูธิพัฒน์เพิ่นกับเป็นเจ้าประจำคอมเมนต์นะคะขอบคุณหลายค่ะคุณนันทนาเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกคนนึงนะคะเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เติบแล้วค่ะเพิ่นมีขอคิดอีหยังดีๆคอมเมนต์อีหยังให้หลายๆอย่างค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบอกว่าดีแล้วผู้เบาไม่กินตีนไก่อ่ะดีแล้วถ้ากินเนี่ยจะกลายเป็นคนไทยไปเลยขอให้เหลือความเป็นฝรั่งในจักหน่อยขอบคุณค่ะเพิ่นละเพิ่นก็ถามว่าเคยลองกินทุเรียนหรือยังนะกินแล้วค่ะเคยแล้วเพิ่นบ่สอบแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้หามเฮาล่ะเพิ่นบ่ได้หามเฮาเพิ่นแต่เพิ่นบ่สอบเพิ่นบ่กินใส่ปากให้ก็กินแค่คําเดียวสิแล้วก็คุณทาริกาคุณทาริกามาลิสีขอบคุณค่ะดีใจน้ำเนาะผัวกินได้น้ำหลายอย่างผัวก็ลูกข่อยเอ็นตีนไกลแลนหนีวงแตกเอายังมาถึงขนาดนั้นโอเคค่ะกินได้อยู่ขอบคุณค่ะที่คอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะคุณสุภาฟนเคียเนลฟนเคียเนลน่าจะอยู่เพิ่นน่าจะอยู่เยอรมันเนาะมันมีคำว่าฟนอยู่ไหมคุณสุภาบ้านสวยดีมากค่ะพยายามฉาบพาคุณสามีไปช่วยทำเสร็จด้วยเดี๋ยวก็เสร็จที่สปกไม่มีสิทธิ์ขายใช่เปล่าคะรัฐจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกินน่าจะแบบนี้สวยงามปรับปรุงพื้นที่สุดยอดเลยค่ะค่อยๆทำจ้าค่ะแมนค่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เฮ็ดอีหยังจักอย่างนะคะก็ปล่อยไว้ก็แค่ถางถยาขึ้นสูงก็แค่ถางซื่อๆผู้บ่าวยังบ่มีความคิดที่จะไปเฮ็ดค่ะเพราะว่าอีหยังอ่ะหลายอย่างเพิ่นคิดว่าเฮาเฮ็ดแล้วก็เฮาก็บ่ได้ไปอยู่เพิ่นไปก็แค่บ่จักอาทิตย์แค่ 2-3 อาทิตย์นึงแค่นี้ค่ะเฮาไปอยู่ในเมืองแต่ส่วนใหญ่จะยอกสอบอยู่ในพัทยากันเนาะไปบ้านนอกที่นึงก็คือไปเยี่ยมแม่ซื่อๆไปเยี่ยมญาติซื่อๆค่ะบ่ได้ไปอยู่เพิ่นบ่สอบเงียบเกินค่ะเพิ่นบ่สอบสถานที่เงียบเกินว่าบ้านอีพอเฮาก็เงียบหลายเนาะต้องคุยกันนะคะคุยกันอีกหลายอีหลายอย่างอีกไกลค่ะอีกโดนกลัวจะได้เฮ็ดอีหยังนํากันเพราะเพิ่นก็ยังบ่ได้เป็นอีหยังกับเฮาเนาะแค่คบๆกันบ้านก็เป็นสิทธิของเฮาบ่แม่นของผู้บ่าวเพิ่นก็คิดไปซั่นซี่ซะแม่นค่ะรัฐบาลจัดให้เขาเรียกว่าซิปที่สปกค่ะขายบ่ได้พ่อแม่ก็ตกทอดมาถึงลูกหลานนะคะเบื้องต่อไปบางคนสงสัยค่ะคือพ่อแม่อยู่ไสพ่อข่อยเสียแล้วค่ะเหลือแม่เพิ่นก็อยู่อีกหมู่บ้านนึงก่อนหน้านั้นพ่อกับแม่เพิ่นแยกทางกันค่ะเพิ่นแยกทางกันข่อยก็มาเรียนอยู่ทางกรุงเทพพี่แม่ก็อยู่เฮ็ดงานของเพิ่นไปพ่อก็ไปอยู่อีกบ้านนึงกลายเป็นว่าต้องมี2บ้านลูกก็มีแค่2คนข่อยกับน้องชายแบ่งกันอย่างลงตัวค่ะน้องชายเพิ่นก็อยู่เอาของแม่ไปข่อยก็บ่มีหยังก็ได้ของพ่อไปแค่นี้ง่ายๆเนาะบ้านเฮาบ่มีทรัพย์สมบัติหยังมากมีแต่ว่าตกทอดถึงกันที่เฮ็ดที่อยู่น้อยๆค่ะเฮ็ดกินที่นาแล้วก็ที่อยู่สปก.เอาไปขายบ่ได้นะคะค่ะแล้วก็แม่รักลูกเขยดีเนาะจ้าแม่นค่ะเพิ่นก็สอบอยู่เว้าบ่ได้ลูกฮักแม่ก็ฮักนําเนาะเว้าบ่ได้จริงๆก็อยากเว้าหลายกว่านั้นน่ะว่าเจ้าคือบ่แต่งจักเทื่ออยากจะเว้าอยู่ค่ะแต่ว่าอันก็บ่ได้เขี่ยวเข็นนะคะเพิ่นก็ให้เกียรติเฮาเพิ่นฮู้ว่าเฮาทําดีเพิ่นก็ดีใจเฮาบ่ได้เฮ็ดอีหยังร้ายแรง
ฮาบ่ได้เฮ็ดผิดกฎอีหยังหลายแรงกับสังคมบ่ได้เพิ่นก็บ่ได้มาเกี่ยวเข็นหยังเฮาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเบิดแล้วเนาะเท่านี้ข่อยก็จะตามคอมเมนต์ต่อไปค่ะนี่ก็เป็นอีกวิดีโอนึงจังใดก็คอมเมนต์ดีบ่ดีจังใดแนะนำหยังใดนะคะเรื่องอาหารเรื่องเรียนดูแลสวนแล้วก็การเดินทางเพราะว่าข่อยต้องเดินทางกับไทยเดินไทยจากไทยมาเยอรมันจังสิค่ะอยู่วนๆกันจังสิโอเคค่ะแล้วโชคดีทุกคนนะคะแล้วก็กินข้าวแซ่บๆอีกแล้วนะคะเพราะว่าข่อยก็สอบเบิ่งคนกินข้าวเนาะวนๆไปจังสิขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ